เอ้าจอดแล้วลูกลงไปเข้าห้องน้ำเลยลูกอ่ะลูกมาแล้วเอ้าแล้วพี่ล่ะลูกทำไมมาช้าจังเลยฮะคนอื่นรออยู่เนี่ยฮะหนูขอโทษนะคะคุณพ่อที่มาช้าโอ้ยน้ำมันหมดเลยเว้ยปิ่นมุกพ่อบอกแล้วไงว่าให้มาเร็วๆไปเข็นรถเดี๋ยวนี้เลยจนกว่าจะถึงปั๊มน้ำมันเข้าใจไหมค่ะถ้ามันเป็นความผิดของหนูหนูก็จะเข็นรถเองค่ะเข้าใจก็ดีแล้วไปเข็นรถไปคุณพ่อจะพาพวกเราไปไหนล่ะคะพ่อก็จะพาไปขับรถเล่นยังไงล่ะลูกว้าวดีใจจังเลยค่ะที่คุณพ่อพาหนูออกมาดีใจอะไรพ่อตั้งใจจะพาน้องออกมาต่างหากหรอพ่อคะหนูอยากเข้าห้องน้ำจังเลยค่ะเข้าอะไรก่อนจะมาเนี่ยทำไมไม่เข้าฮะหนูก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะพ่องั้นจอดเลยลูกเอ้าจอดแล้วลูกลงไปเข้าห้องน้ำเลยลูกแต่อย่านานนะลูกนะพ่อรออยู่ปวดท้องจังเลยล่ะปิ่นหมูฉันก็เหมือนกันไปโยกเฮ้ยน้ำมันใกล้หมดแล้วนี่ต้องรีบไปเติมอ้าวลูกมาแล้วเอาขึ้นรถเลยลูกขึ้นรถเลยเอ้าแล้วพี่ล่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อพี่เขายังไม่ออกมาหรอเฮ้ยทำไมช้าอย่างนี้เนี่ยน้ำมันก็ยิ่งจะหมดอยู่เอ้ามาแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าจังเลยฮะคนอื่นรออยู่เนี่ยฮะแล้วรีบนั่งไม่รู้เรื่องเลยน้ำมันยิ่งจะหมดอยู่ทำไมมาช้าขนาดนี้ล่ะปิ่นมุกรู้ไหมคนอื่นรออยู่แถมน้ำมันพ่อก็จะหมดด้วยหนูขอโทษนะคะคุณพ่อที่มาช้าพอดีว่าหนูอึนานไปหน่อยอึของหนูมันยาวเหมือนงูอนาคอนด้าเลยค่ะพ่อหนูพยายามเบ่งแล้วแต่มันก็ไม่ยอมออกพอเลยพอเลยไม่ต้องอธิบายแล้วจะอ้วกไป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 แล้วน้ำมันหมดเลยเว้ยปิ่นมุกพ่อบอกแล้วไงว่าให้มาเร็วๆเห็นไหมเนี่ยน้ำมันหมดกลางป่าด้วยกลางป่ากลางเขาแบบนี้ถ้าเสือมากัดจะว่ายังไงลูกพ่อบอกแล้วไงว่าให้รีบเข้าห้องน้ำให้เสร็จนะเห็นไหมน้ำมันหมดก็พ่อหนูเข้าใจไหมทำไมคุณพ่อถึงไม่เติมน้ำมันให้ดีก่อนจะออกมาล่ะคะโอ้โหปิ่นมุกกล้ายกย้อนกับพ่ออย่างนั้นเหรอฮะไปเข็นรถเดี๋ยวนี้เลยจนกว่าจะถึงปั๊มน้ำมันเข้าใจไหมค่ะถ้ามันเป็นความผิดของหนูหนูก็จะเข็นรถเองค่ะเข้าใจก็ดีแล้วไปเข็นรถไปไปลูกขึ้นรถลูกได้เลยค่ะพ่อไปเข็นรถไปเข็นให้แรงล่ะเข้าใจไหมคุณอะไรอะปิ่นมุกฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณให้ลูกเข็นรถไปถึงปั๊มน้ำมันเลยอย่างนั้นหรอเอาก็น้ำมันหมดไงผมก็เลยให้ปิ่นมุกเป็นคนเข็นไงคุณ คุณเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันเหมือนเดิมเลยนะคุณไม่สงสารลูกหรอให้ลูกเข็นรถตั้งไกลเลยอะนี่พ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยใบหยกใช่ค่ะพ่องั้นปิ่นมุกพ่อขอโทษนะลูกยกโทษให้พ่อได้ไหมนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่ค่ะหนูไม่ยกโทษให้คนอย่างพ่อหรอกพ่อสัญญากับหนู50ครั้งแล้วแต่พ่อก็ยังทำไม่ได้สักทีหนูว่าพ่อไปรักลูกไม่เท่ากันที่อื่นเถอะค่ะเห็นไหมลูกไม่อยากได้พ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอีกต่อไปแล้วเชิญคุณออกไปอยู่ข้างนอกเถอะค่ะได้
ถ้าปิ่นมุกไม่ยกโทษให้พ่อพ่อก็จะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วล่ะ I love you ต่อจากนี้จะขอรักเธอต่อไปเฮ้ยโดนครอบครัวไล่ออกจากบ้านเลยต้องมานั่งอยู่ข้างนอกสินะเราเป็นเพราะเรารักลูกไม่เท่ากันแท้ๆเลยอะไรอะหนุ่มหนุ่มเจ้ามานั่งอะไรตรงนี้ดูสภาพแล้วหน้าส้มเพชขนาดนี่เจ้าโดนเมียอะไรมาใช่ไหมเจ้าต้องไปงอลูกเมียของเจ้านะฉันต้องไปงอครอบครัวสินะครอบครัวจังสิได้กลับมาดีกันเด้อขอบคุณมากหนุ่มที่มาให้กำลังใจฉันนะข้าน้อยไปก่อนขีดมุกอะไรเหรอคะพ่อพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำตามสัญญาไม่ได้สักครั้งเลยตั้ง50ครั้งเนี่ยแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะลูกพ่อจะขอโทษจากใจจริงแล้วก็สัญญากับหนูอย่างจริงใจนะลูกนะว่าพ่อจะรักลูกไม่เท่ากันเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกได้ค่ะหนูเชื่อว่าครั้งนี้คุณพ่อจะทำตามสัญญาได้จริงๆหนูยกโทษให้พ่อค่ะดีแล้วล่ะคุณโอ้